สวัสดีครับญาติมิตรที่รักและเคารพวันนี้เราจะมาไลฟ์ในชุดประวัติศาสตร์ไทย 8,000 ปีฉบับอ่ำธรรมทัตโตนะครับก็คือประวัติศาสตร์ไทยที่ประมวลแปลจากกระเบื้องจานที่คูบัวโดยพระเดชพระคุณพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตแห่งวัดโสมนัสวิหารซึ่งท่านแปลกระเบื้องจานที่คูบัวไว้ตั้งแต่ปี2505จนกระทั่งท่านสิ้นไปเมื่อปี2535ครับและผลงานการเขียนของท่านได้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ครั้งที่ขุนอินเมืองแผนแต่งงานกับลูกสาวขุนเขาเขียวคือนางกวักทองมาซึ่งนับปีนั้นเป็นปีอินที่หนึ่งอีกครั้งนะครับเพราะหลายท่านอาจจะเพิ่งได้ฟังเรานับปี3ปีคือ1ปีอินมีอายุ 4,150 ปี2ปีโลนะครับจัดศักราชโดยขุนโลลายมีอายุ 1,190 ปีแล้วก็3ปีพ.ศ.เริ่มจากปีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราปรินิพพานที่พระท่านดงรังปัจจุบันก็อยู่ในอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนับปีนั้นก็มาถึงบัดนี้ก็คือ 2,563 ปีเมื่อรวมกันแล้วก็เกือบ 8,000 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งประเด็นประวัติศาสตร์ไทย 8,000 ปีในรายการที่1กระผมได้พูดนำเป็นภาพรวมต่างๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยว่าพวกเราหลงไปเขียนประวัติศาสตร์ตามแนวคิดของฝรั่งจะเป็นท่านจอร์จเซเดย์หมอดอดหรือใครก็แล้วแต่แล้วก็มีนักประวัติศาสตร์นักวิชาการไทยของเรานำมาขยายความแล้วก็ไปอยู่ในแบบเรียนให้เด็กประถมเรียนว่าคนไทยมีประวัติศาสตร์แค่800ปีตั้งแต่สุโขทัยคนไทยหนีหัวซุกหัวซุนมาจากทางใต้ของจีนหรือบางทีก็มาจากภูเขาอัลไตไม่ใช่ทางใต้ของจีนโดยทางเหนือของจีนเลยมองโกลอยขึ้นไปแล้วก็ผ่านทะเลทรายโกเบียมาซึ่งเป็นดินแดนที่มหาศาลแล้วคนไทยก็หน้าตาไม่ได้เหมือนพวกหน้าตาชั้นเดียวเหมือนมองโกลอยนะเราก็ชี้เห็นว่าจริงๆประวัติศาสตร์ไทยเรานี่ 8,000 ปีแล้วก็มีหลักฐานว่าได้สร้างวัฒนธรรมของโลกขึ้น19อย่างไอ้ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ล้วนแต่เกิดจากเมืองไทยเรายังไม่ได้พูดต่อไปนะครับกฎหมายโบราณของไทยเรา20กว่าฉบับเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายครอบครัวเที่ยวสวนไร่นาระบบเงินทองเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่โพศพซึ่งเป็นขุนหญิงคือเป็นกษัตริย์หญิงเนี่ยนะครับที่ศึกษาวิจัยเรื่องพันธุ์ข้าวเนี่ยก็อยู่ที่เมืองไทยของเราแต่ทุกวันนี้เราก็ภาคภูมิใจมากเจ้าแม่ทับทิมทองเราก็ยกให้จีนไปแล้วเจ้าแม่โพศพก็ยกให้แขกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยที่ไม่เคยได้มีความรู้สึกสำนึกในความยิ่งใหญ่ของไทยเราเลยล้วนแต่มีความคิดว่าฝรั่งมังค่าหรือชาติอินเดียว่านี่ก็ไปยกให้แขกละอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราเสนอรายการมาถึงรายการที่4แล้วก็วันนี้จะพูดถึงรายการที่5สาระสำคัญของรายการที่5ก็เน้นความสำคัญที่หลงผิดกันมาระหว่างขอมกับขมิ้นว่าบอกว่าขอมเป็นบรรพบุรุษของเขมรแต่จริงๆแล้วขอมกับไทยเป็นเผ่าเดียวกันต้นขอมไทยอันนี้คือชื่อรายการที่5นะครับขอมกับไทยเป็นเผ่าเดียวกันต้นขอมไทยแปลว่าขอมนี่เป็นบรรพบุรุษของคนไทยส่วนจะกี่พันปีแล้วก็เราก็จะได้ฟังกันนะครับผมก็จะอ่านข้อความ
จากกระเบื้องจานของพี่พระเดชพระคุณหลวงปู่อ่ำท่านได้แปลออกมานะครับในตัวนี้ก็เขียนว่าอย่างนี้ฮะขอมต้นขอมบรรพบุรุษไทยโบราณปีอินที่1178ปีอินที่1178คือหลังจากขุนอินเขาเขียวสิ้นพระชนไปแล้วก็กลายเป็นพระอินดูแลดินแดนนี้ทั้งหมดจึงเรียกดินแดนนี้ว่าอินดินแดนของพระอินแต่เนื่องด้วยความที่ท่านชื่อขุนอินเขาเขียวแล้วความที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบก็ไปย้อมสีพระอินทร์ให้เป็นสีเขียวซึ่งในความเป็นจริงผู้ปฏิบัติธรรมก็จะรู้ว่าพระอินทร์ท่านไม่ได้สีเขียวเลยหรืออารามดำทองเหมือนกันนะครับแล้วดินแดนที่พระอินทร์ขุนอินทร์เขาเขียวท่านอยู่แลท่านสิ้นพระชนม์เมื่ออายุ350ปีไม่ใช่60 70ปีอย่างเรานะครับเพราะสมัยเมื่อ 7-8,000 ปีมาแล้วเนี่ยตัวท่านก็ต้องสูงกว่านี้แน่นอนครับไม่ใช่แค่2เมตรอย่างอาจารย์ชิยงหรืออย่างใครต่อใครพวกเราท่านสูงมากยังมีเป็นที่มาของที่เรียกว่ามนุษย์8ศอกอะไรพวกนี้ครับในเอกสารอันนี้พูดไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้เคยลงเผยแพร่ใน facebook.com ปีที่2วันที่11ตุลาคม2559ซึ่งประเด็นสำคัญที่มาพูดอีกครั้งหนึ่งก็คงจะต้องพูดไปเรื่อยๆเพื่อให้คนไทยเราเห็นความสำคัญของความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไทยแล้วไทยตัวนี้อย่าไปตัดตัวยอออกนักวิชาการที่ไม่รู้จริงจำนวนมากครับพยายามจะตัดคำว่ายอออกก็เป็นเหมือนไทยเหมือนไตไทยะเทยะภาษาบาลีแปลว่ายิ่งใหญ่ครับอย่างโตไทยพราหมณ์ซึ่งเป็นปุโรหิตของพระราชาปฏิเสธแห่งเมืองสาวัตถีชื่อท่านคือโตเทยะพราหมณ์โตไทยโตก็แปลว่ายิ่งใหญ่มันจะมีภาษามิลขะคือภาษาท้องถิ่นคือภาษาไทยละว้าของเราบวกบาลีครับโตไทยโตแปลว่ายิ่งใหญ่ไทยะก็แปลว่ายิ่งใหญ่โตไทยพราหมณ์นี้เป็นปุโรหิตท่านก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อสุภพราหมณ์ครับโตไทยพราหมณ์นี้พระพุทธองค์องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยุรยานวิถีว่านี่คือเป็นหน่อเนื้อพุทธังกูลท่านก็เลยเสด็จไปที่บ้านของโตไทยพราหมณ์โตไทยพราหมณ์ก็อาจจะด้วยเหตุผลใดไม่ทราบก็ไม่ออกมาต้อนรับแถมให้สุนัขมาเห่าท่านด้วยมาเห่าพระพุทธเจ้าครับบ้านปลายชีวิตโตไทยพราหมณ์ก็เสียชีวิตลงแล้วเกิดไปเป็นลูกสุนัขของลูกชายคือสุภพราหมณ์ซึ่งรับมรดกมาพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมสุภพราหมณ์สุภพราหมณ์ก็พอทราบข่าวพระเจ้ามาก็ต้อนรับอย่างดีมากเลยครับสุดท้ายก็ถามพระพุทธองค์ว่าท่านผู้เจริญหรือถ้าเป็นภาษาบ้านเราหลวงพ่อไงอีพ่อเพิ่นไปใส่แล้วตอนนี้อีพ่อหมายถึงคุณพ่อคือโดริยพามไปใส่แล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วพระเจ้าก็ต้องตรัสบอกตามตรงว่าโดริยพามตอนนี้เกิดเป็นลูกสุนัขที่อยู่ที่บ้านหลังนี้พอสุภพราหมณ์ได้ยินปั๊บก็สะอึกกันเนาะตายอีพอเกิดไปเป็นหมาแม่นหยังแม่นบ่พระเจ้าทรงอย่างรู้ในความคิดของสุภพราหมณ์เอางี้ก็แล้วกันเย็นนี้สุนัขไอ้เจ้าสุนัขตัวน้อยนี่มันนอนไปกระซิบที่หูมันว่าพ่อฝังทรัพย์ไว้ที่ไหนสุภพราหมณ์ก็ทำตามครับพอสุนัขตัวนี้นอนก็ต้องพูดภาษาท้องถิ่นนะฮะเท่าพอฝังเงินฝังทองไว้ใส่ถามพ่อครับสุนัขก็กระโดดลงจากกรงซึ่งเป็นกรงทองคำนะครับสุภพราหมณ์ทุกคำที่เล่าสุนัขตัวนี้มาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อตัวเองมาเกิดเนี่ยทำด้วยกรงทองคำแต่สุนัขตัวนี้ด้วยกรรมที่ทำมา
เผลอไม่ได้ก็เข้าไปนอนคลุกขี้เถ้านะครับแต่วันนั้นนอนเตียงทองคำที่ลูกชายอดีตลูกชายมากระซิบที่หูพ่อฝังเงินฝังท่องไว้ใส่พ่อฝังเสาไว้ใส่เดี๋ยวน้องตนก็วิ่งออกมาแล้วเอามือไปตะกุยบริเวณโดยรอบบ้านสุประพามขุดทรัพย์ได้มากมายก่ายกองที่พ่อไปฝังไว้จึงได้ชื่อพระพุทธองค์ว่าพ่อเกิดไปเป็นสุนัขแต่ด้วยความที่บำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์ในที่สุดสุประพามตรัสรู้เป็นพระเจ้าก่อนพ่อครับคือเป็นพระเจ้าองค์ที่7ส่วนโตทัยพราหมณ์ตรัสรู้หลังพ่อลูกชาย1อีก8ล้านปีก็เป็นองค์ที่8องค์ที่9ก็ช้างตัวหนึ่งซึ่งพระทวดเทวทัตน่ะมามอมเล่ามั้งแล้วก็ให้ไปทำร้ายพระเจ้าคือชานาราคิรีส่วนองค์ที่10ก็คือช้างที่ถวายน้ำพึ่งพระพุทธเจ้าที่วัดที่ป่าแห่งหนึ่งชื่อป่าเลไลยะเพราะฉะนั้นช้างตัวนั้นจึงชื่อช้างป่าเลไลยะที่พวกเราจำได้มั้งครับที่จะมีรูปภาพช้างตัวหนึ่งถวายน้ำพระพุทธเจ้านั่นแหละครับช้างป่าเลไลยะช้างตัวนี้แหละครับก็เกิดมาเป็นหลวงปู่อ่ำพระราชกุยอ่ำที่แปลงกระเบื้องจานที่ครูบัวก่อนมาเป็นหลวงปู่อ่ำก็เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สององค์ครับคือพระนเรศวรกับพระเจ้าตักสินมหาราชเป็นพระนักรบเพราะท่านก็คือพระศิวะนะครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์องค์ใดที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลบ้านเมืองเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นสายพระอิศวรลงมาเกิดนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังกลับไปที่ต้นขอมไทยสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับทีนี้ในเอกสารที่อยู่ในมือตอนนี้นะครับก็บอกว่าปัจจุบันคนไทยและชาวโลกกลับมีความสับสนระหว่างขอมและไทยส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าขอมเป็นบรรพบุรุษของเขมรและสรุปว่าไทยและขอมเป็นคนละเผ่าพันธุ์ที่จริงแล้วไทยกับขอมเป็นชาติเดียวกันโดยความนี้จึงเสนอสาระจากกระเบื้องจานที่ครูบัวนะครับถึงความเป็นมาในอดีตตามนิพนธ์ของพระเดชพระคุณพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตนะถือเป็นจุดเริ่มต้นว่าขอมเป็นบรรพบุรุษของคนไทยเช่นเดียวกันกับนะครับว่าขอมไม่ใช่เผ่าพันธุ์หรือต้นกำเนิดของเขมรนะครับและท่านก็จะเขียนบันทึกไว้นี่ก็จะพูดมาตามสำนวนเดิมที่ท่านเขียนท่านแปลมาจากกระเบื้องจานที่ภูบัวกำเนิดขุนขอมไทยและขุนเสือไทยสองพี่น้องผู้ประดิษฐ์อักษรไทยและอักษรขอมทำไมจึงเรียกว่าลายเสือไทยครับเสือตัวนี้มาจากไหนครับลายไทยก็เข้าใจเมื่ออักษรขีดก็พบคนที่คิดค้นชื่อขุนเสือไทยและขุนเสือไทยอ้าวแล้วทำไมมีลายขอมไทยอ่ะจริงๆเรียกว่าลายขอมสื่อไทยนะความข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนี้ครับว่าสมสอนท่านนี้เกิดในสมัยเมืองแมนครับเมืองแผนแล้วก็เมืองแมนนะครับกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อขุนเสืองฟ้าไทยขุนเสืองฟ้าไทยนะครับเกิดปีอินที่1156นะครับเกิดปีอินที่1156ก็หลังจากที่ขุนอินสิ้นพระชนไปประมาณ800กว่าปีเนี่ยนะครับเป็นลูกขุนสินเลืองไทยกับแม่ทองผ่องฟ้าชื่อสมัยก่อนนี่ชัดเจนนะครับแม่ทองผ่องฟ้ามีพี่สาวชื่อสินแสงฟ้านะถ้าเป็นชื่อสินแสงฟ้าก็อาจจะเกิดก่อนที่พ่อจะขึ้นเป็นกษัตริย์นะคือก่อนพ่อเป็นขุนตัวนี้สมัยก่อนแปลว่าคิงเนี่ยนะฮะแล้วน้องสาวชื่อเสริญแสงฟ้านะพี่ชื่อสินแสงฟ้าแล้วก็น้องสาวชื่อ
เสริญแสงฟ้าก็น่าแปลกใจว่าเสริญเสริญนะเนี่ยมันก็เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาจีนเหมือนกันนะครับปีที่1176ขุนเสียงฟ้าไทยตอนนั้นถ้าก็อายุ20ปีครับออกไปเที่ยวในป่าครับขุนเสียงฟ้าไทยนี่เป็นกษัตริย์นะครับขุนน่ะขุนก็เป็นกษัตริย์ท่านออกไปเที่ยวในป่าได้พบเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อพวงหรือพวงมะลิครับพบเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อพวงหรือพวงมะลิกำลังลงน้ำในบ่อหนองงมเอาปูปลาเนื้อกุ้งจึงลงไปเล่นน้ำด้วยก็สนิทสนมกันรู้จักกันแล้วถามครูว่าพ่อแม่ถูกงูกัดตายหมดแล้วนางพวงมะลิเป็นลูกกำพร้าอยู่คนเดียวเพราะคุณพ่อแม่ถูกงูกัดตายนะครับอยู่คนเดียวไปไหนก็ไม่ถูกครับก็ได้แต่อยู่ทางนั้นก็ลงไปในบ่อน้ำก้มงมกุ้งปลาเง่าบัวฝักบัวมากินเป็นอาหารขุนเสืองฟ้าไทยเกิดสงสารจึงอุ้มพระนางมาอยู่ในโรงในบ้านนะครับในโรงเรือนนะแล้วก็นอนค้างด้วยก็แน่นอนนอนค้างหญิงกับชายนอนค้างด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ได้ไปขนเสื้อผ้าเครื่องใช้ของตนมาให้เที่ยวไปเก็บรวงข้าวเอามาคั่วบดนะครับดำตำไว้หุงกินอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันนอนด้วยกันพอนางขึ้นสาวแล้วนะครับนี่อ่านตามอกดกนะครับก็คงจะเป็นทั้งรักและสงสารที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ทั้งนางเองก็มีตัวคนเดียวจึงไม่มีทางอื่นมากไปกว่าธรรมชาติว่าจะได้อยู่ตามป่าตามเขาละได้เป็นคู่ครองกันทั้งสองเพราะฉะนั้นขุนเสียงฟ้าไทยอายุ20ปีนะครับแล้วก็อยู่ครองกับนางพวงมะลิมีชายแปลว่ามีลูกชายเมื่อเดือนขึ้นขอบฟ้าชื่อขอมฟ้าไทยนะครับขอมฟ้าไทยแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อมะลิฟ้าสองคนลูกทีลูกสาวสองคนชื่อมะลิฟ้าและสีแจ่มฟ้าเพราะฉะนั้นขุนเสียงฟ้าไทยกับนางพวงมะลิก็มีลูกสามคนคนโตชื่อขอมฟ้าไทยแล้วก็น้องสาวมะลิฟ้าแล้วก็สีแจ่มฟ้าทีนี้เมื่อพ่อคือขุนศิลป์เรืองไทยสิ้นพระชนพ่อของขุนเสียงฟ้าไทยสิ้นพระชนพี่สาวคือศิลป์แสงฟ้านะใฝ่ใจใคร่เป็นเมียคือสมัยก่อนก็ธรรมเนียมปฏิบัติน้องสาวก็จะอยู่กินกับพี่ชายเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันเป็นมาเป็นพันๆปีแล้วครับพี่สาวคือศิลป์แสงฟ้าก็ใฝ่ใจใคร่เป็นเมียคือเป็นน้องน้องคือขุนเสียงฟ้าไทยเนี่ยจึงเข้ามาหานะครับแล้วก็บอกแล้วแต่ขุนเสียงฟ้าไทยปฏิเสธห้ามว่าไม่เอาพี่ศิลป์แสงฟ้าโกรธมากคงต่อว่ากันมากมายก็ไม่ยอมจึงด่าแช่งถึงต้นขุนอินและต้นขุนหญิงกวักทองมาขุนเสียงฟ้าโกรธมากจึงคว้าดาบขุนอินที่ทำไว้ตกทอดมาจนถึงต้นปัจจุบันนะพันกว่าปีเนี่ยครับฟันตัวพี่สาวตายซึ่งก็ทำให้ญาติพี่น้องกลัวเกรงมากคือตอนนั้นนะขุนศิลป์เสียงไทยนะครับก็ฆ่าพี่สาวเพราะพี่สาวอยากจะมาเป็นเมียตัวเองอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ก็เรื่องราวก็เดินต่อเดินมาในปีอินที่1178นะครับเมื่อเป็นขุนแล้วคือเมื่อขึ้นครองราชนะครับขุนเสียงฟ้าไทยก็ประกาศเอานางพวงมะลิเป็นเมียกลางนั่นก็เป็นอัครมเหสีควบคุมทั่วไปแต่นางพวงมะลิบอกว่าขออยู่นอกเมืองขออยู่ในป่าตามเดิมแล้วก็ตั้งพระนางทองหล่อนางทองหล่อธนะแต่นะแปลว่าตนเนี่ยเป็นเมียขวาตั้งนาง
สร้างพาดีเป็นเมียเนี่ยซ้ายยกของฟ้าไทยและมะลิฟ้าและสีเจ็ดฟ้าขึ้นเป็นลูกขุนเมืองแม่งก็คือลูกทั้ง3คนปีอินที่1189เมียน้อยคือสร้างพาดีก็มีลูกชายเมียน้อยมีซ้ายจริงๆแล้วสร้างพาดีมีลูกชายชื่อสือไทยฟ้าปีอินที่1191ส่วนมีขวาคือทองหล่อตนเนี่ยทองหล่อตนะเนี่ยมีหญิงชื่อไทยงามและเพราะบังเอิญได้มีเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไปก็ปรากฏมีเรื่องยุ่งๆเรื่องยุ่งๆยังไงครับก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่จะทำให้เราได้เกิดตัวหนังสือเกิดลายสือลายขอมลายสือไทยลายขอมไทยขึ้นนะครับในตอนนี้ก็จากเรื่องที่เล่ามาก็พูดในฝาขุนขอมหรือขุนขอมไทยนี้เป็นพี่ชายขุนสือไทยซึ่งเป็นผู้คิดประดิษฐ์อักษรไทยขุนสือไทยตอนหลังก็แต่งงานกับฟ้าไทยงามเนี่ยนะครับก็แต่งงานกันแล้วก็ไทยงามเนี่ยก็ชอบทอผ้าชอบทำลายนู่นลายนี่แล้วตอนหลังก็ขุนสือไทยก็เกิดแนวคิดนะครับเกิดแนวคิดเอ๊ะมันน่าจะประดิษฐ์อักษรต่างๆขึ้นมาได้และหลังจากนั้นพี่ชายคือขุนขอมไทยก็บอกว่ามันอ่านยากก็ควรจะเอาสระไปผูกไว้ใต้ตัวอักษรตัวอักษรก็เรียกว่าตัวเมืองสระเรียกว่าตัวบ้านจึงกลายเป็นอักษรมีตีนคืออักษรขอมไทยนะครับซึ่งคิดว่าจะจบรายการตรงนี้ไว้ในตอนที่5เพราะตอนที่6เราจะพูดถึงเรื่องกำเนิดลายสือไทยและลายขอมไทยเพราะเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่เหมือนกันตอนนี้อาจจะไม่ยาวมากก็ขอยุติเท่านี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ